ฮัลโหลเชียร์ได้ยินด้วยมึงก็ต้องได้ยินดิอ่ะโอเคไหนแนะนำตัวเองหน่อยสักสวัสดีครับผมหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเราไปเรานั่นแหละเรียนที่ไหนทำอะไรทำงานอะไรแนะนำตัวเองมาไม่บอกได้ไหมพี่ทำงานที่ไหนแต่ว่าทำงานแล้วตอนนี้อายุ26ปี26ใช่เป็นบาริสต้าเป็นบาริสต้าอ่าฮะจริงๆพี่เคยถามผมด้วยนะเว้ยพี่ว่าใช่เหรอใช่ผมเคยคุยกับพี่ด้วยตอนไหนวะตอนหนึ่งอะประมาณว่าพี่ถามคือพี่ถามว่าใครมันแบบว่าวันเกิดใครมันเคยเหี้ยสุดมากว่าผมก็บอกว่าผมเคยเลิกกับแฟนมันเกิดโอ้โอเคใชกู่จำไดใ้ชแล่้วกูจแลำไ้ด้วแกล็้วหูฟังหายโดนล้วงกระเป๋าโดนกีดกระเป๋าอ๋อที่บอกว่าเรื่องเครียดในวันเดียวใช่ปะใช่ใช่ใช่โอเคเราเลือกถูกคนละเราเลือกถูกคนละอันนี้อยู่กรุงเทพปะใช่ครับอยู่กรุงเทพพี่อยู่กรุงเทโอพเคมีแฟนมาแล้วกี่คนอันนี้ถามอได้ไหมถ้าเรียกว่าแฟนเหรอพี่แบบเป็นแฟนเลยใช่ไหมสี่คนพี่สีส่ี่คนถ้าเกสิีด่ว่คานแบบเป็นแฟนเลยนะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเข้าประเด็นหลักเลยตอนนี้โสดอยู่ใช่พี่สดสดอันนี้พอจะเล่าเหตุการณ์ได้ไหมว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ได้คือเมื่อประมาณผมเลิกกับแฟนคนนี้ประมาณสามปี4 ปีแล้วพี่อ่าฮะเสร็จแล้วคือตอนแรกคือเขาเป็นแอร์พี่เป็นแอร์อยู่สายการบินนึงแล้วก็ช่วงนั้นคือช่วงที่ก่อนโควิดอะพี่คือช่วงที่แบบอ่าโควิดมันเริ่มมาไม่ใช่ก่อนโควิดหรอกแล้วก็คือแอร์โฮสเตสเขาก็จะเริ่มเกณฑ์คนออกเพื่อแบบว่ารักษาเขาเรียกว่าอะไรอะก็การเงินระบบการเงินของสายการบินนะพี่ก็คือเขาอ่จะาเริ่มเกณฑ์เอาแอร์ออกอ่าอันนี้พอเห็นภาพอยู่อันนี้คือ30 ปีที่แล้วก็คือเราอายุ22เรียนอยู่ผมซิ่วมาพี่ผมซอิ่๋วอมาเพื่โออเคทำงานแใลช้ว่ก็ทใช่ำงานโอเคก็ทีนี้พอเขาออกมาจากแอร์เสร็จปุ๊บก็มาทำงานที่คือเขาหางานทำอยู่แล้วก็ไปเจอกันคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะแต่แค่บอกว่าเห็นว่าคือเราเป็นผู้ชายเนาะพี่เราชอบคนสวยแล้วเขาอส่าวยอ่ะก็คือเป็นแอร์พี่ก็คือสวยอ่ะอ่าเก็ตผเมก็ก็ตแบบเอ้ยเชื่อสวยดีว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเข้าไปคุยด้วยเฉยอๆใช่่าไหมแล้วก็แบบเขาก็มาสมัครงานที่เดียวกับผมเฉยเลยคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขามาสมัครงานที่เดียวกันอ่าแต่เออเราเข้าไปแบบไปมอกเขาก่อนแหละถ้าพูดตรงอ่าฮะปกติปกติเป็นเรื่องปกติใช่เสร็จปุ๊บทีนี้ก็ตอนแรกก็คือไม่ได้คุยกันหรอกคือผมเป็นคนที่เข้าหาผู้หญิงไม่เก่งด้วยแล้วก็เขาสอวยือม่ะพี่คือเขาเราเห็นคนสวยเราก็ไม่กล้าคุยแล้วใช่ไหมเราก็แค่แบบเข้าไปแบบหมาหยอกไก่เฉยๆอะไรเงี้ยหมายยกเสืไกอก่เล่นด้วยไงแต่ไก่เสือกเล่นด้วยไงก็เราก็เลยยาวเลยทีนี้ก็เลยได้คุยกันได้นู่นได้โอนี้่ได้นั่นบวกกับตอนนั้นผมทำฟรีแลนซ์ด้วยแล้วก็ทํางานประจําด้วยอือหือทีนี้ฟรีแลนซ์ผมก็คือเขาต้องการพวกเอ็มซีพวกคนที่หน้าตาสวยอยู่แล้วอ่าเราก็เลยแบบถามเขาขึ้นถามแค่แบบเป็นพิธีว่าแบบเอ้ยอยากทำไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆเอขืาอกห็ืไมอ่อยากทำหรอกนะอะไรเงี้ยอ่าแต่คือเราหาเรื่องคุยเฉยๆแล้วก็ได้คุยกันได้จีบกันจนแบบได้เป็นแฟนกันนั่นแหละพี่อันนี้ใช้เวลานานไหมกว่าจะเป็นแฟนกันหรสือีว่่าห้าเดือนอะพี่ปสระีม่าณห้านั้เนดือนก็ถือว่าปกติก็คุยกันพใชัก่หนึใ่ชง่ใช่เสร็จปุ๊บก็ได้เป็นแฟนกันเสร็จปุ๊บคือผมเป็นคนที่มีแบบว่า mindset อย่างหนึ่งคือเวลาผมเป็นแฟนกับใครผมจะไม่เช็คอะไรเลยไม่พี่แบบไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คือไม่ตรทวจี่มืเอป็ถนือขไมอ่งดูไม่นี่ใช่ไหมใช่คือผมมองว่าผมให้ความไว้ใจ100%จนกว่าเขาจะทําลายมันเองนั่นแหละอืมก็อันนี้คือ mindset ของผมนะแต่ในส่วนของผมนี่คือเขาจะเช็คอะไรของผมก็ได้คือผมไม่ซีเรียสอ่าฮะเอาไปเลยทุกอย่างรหัสอะไรก็ตามแม้แต่บัตรเครดิตบัตรทุกอย่างผมก็ให้เขาหมดเลยนะอ่าคือคุณอยากใช้อะไรคือผมหาเงินได้ก็คือให้เขาใช้ได้นู่นนี่นั่นแต่ว่ากับเขาเงี้ยผมไม่เคยขออะไรเลยอืมก็เหมือนกันผมก็แต่ว่าผมจะมีกฎอยู่3 ข้อก็คือบอกเขาตั้งแต่วันแรกที่คุยกันเลยว่าข้อแรกคือห้ามทะเลาะกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเลิกกันผมจะเลิกเลยผอม่ไาม่ชอบการประชดด้วยการบอกเลิกอ่าฮะข้อ2คือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าหมดใจแล้วก็คือบอกผมเลยอ่าง่ายกว่าที่จะไปมีคนอื่นคือง่ายกว่าสําหรับผมนะที่จะทําใจโอเคแค่บอกให้เข้าใจแล้วก็อ่าโอเคผมคือเสียใจมาเสียใจแล้วแต่ว่ามันง่ายกว่าในเรื่องการทําใจเชื่ออย่าไปมีคนอื่นก่อนแล้วค่อยมาบอกเอาจัดอ่ะมาข้อสามข้อ3คืออย่าโกหกกันเช่นเดียวกันผมก็จะไม่โกหกเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่คือไม่โกหกกันเราคุยกันด้วยเหตุผลผมเป็นคนใช้เหตุผลเยอะมากในการใช้ชีวิตแค่3 ข้อแค่นไีอ้้เลข้อยสงาม่านยี่รู้สึกว่าจะแตกง่ายมากใช่เออใช่
ก็ผมสำหรับผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะไอ้สามข้อเนี้ยอ่าฮะถ้าเกิดว่าคนมันจะใช้ชีวิตด้วยกันถูกไหมพี่อืมเสร็จแล้วก็คบกันไปก็ไม่ได้มีปัญหาเลยจนแบบว่าวันหนึ่งคือโทรศัพท์ผมมาพังแล้วเราคือผมตอนนั้นคือช่วงพักเบรกใช่ไหมพี่อือฮึผมก็เลยแบบว่าขอยืมโทรศัพท์เขาเพื่อมาแบบฟังเพลงมาเล่นโทรศัพท์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแหละอืมเขาก็ให้มาไม่ได้อะไรนะพี่แล้วผอ่มาก็ฮไมะ่ได้เช็คไม่ได้เข้าไปแบบว่าในแอปพลิเคชันที่เป็นการคุยกันไอจีไลน์หรืออะไรอก็่ตาามนะอ่าฮะเสร็จปุ๊บก็อยู่ๆก็มีแชทเด้งมาว่าเป็นภาษาอังกฤษนะพี่ว่าเขาจะมากรุงเทพจะไปหาเขาไหมอืมผมก็แค่เห็นแล้วผมก็เอ๊ะแค่เอ๊ะเฉยๆนะแต่กอ็่ไาม่ได้กดเข้าไปดูอาจแจล้ะวเป็กน็เพื่อนเอาอะไโรทรอยศ่ัาพงท์นไปี้ใช่ไหมอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นอะไรคือผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วแล้วก็โทรศัพท์ไปให้เขาแล้วก็ถามเขาว่าใครอะไรเงี้ยอ่าเขาบอกเดี๋ยวตอนเลิกงานเดี๋ยวขอคุยด้วยอะไรเงี้ยอ่กา็ฮพอะเลิกงานก็คือเอมาานั่ลงะคุยกันอ่าเขาก็บอกว่าคนที่ทักมาคือแฟนเก่าเขาอ่าฮะแฟนเก่าเขาเป็นสจ๊วตเป็นคนขับเครื่องบินนะพี่เป็นกัปตันอ่ะรับทราบแล้วก็คือตอนคบกันอย่างเงี้ยพี่เขาชอบมีการเปรียบเทียบผมกับแฟนเก่าคือผมรู้อยู่แล้วนะพี่ว่าแฟนเก่าเขาเป็นสจ๊วตอะไรเงี้ยอือฮึแล้วเขาก็ชอบผมไปเปรียบเทียบผมก็บอกว่าถ้าเกิดคุณจะเปรียบเทียบผมกับเขาในตอนเนี้ยคือมันเปรียบเทียบไม่ได้กูเป็นแค่บาริสต้ากับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์จะเอารายได้ของผมไปเปรียบเทียบกับเขาเรื่องของรายได้เนี่ยคือเทียบกันไม่ติดอ่าถูกไหมพี่แต่มันก็สต้อองงบวกสกรั้บางชั่วตโัมวงกันก่อนนะใช่ถูมกันต้ตอ้องงใช้พเีว่ลาบวกกับชั่วโมงบินในการทํางานอย่างเงี้ยของเขานี่คือเขาอายุ30 กลางๆแล้วนะกับกอูืทีม่เพิ่ง20 ต้นๆอย่างเงี้ยคือจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าผมยังไม่ประสบความสําเร็จกับเขาที่ประสบความสําเร็จไปแล้วอันนี้ผมมองว่าไม่แฟร์สำหรับผมเลยถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันนะอืมอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้คุ้นๆเลยเพราะว่าเวลาแบบมีแฟนที่แก่กว่าแบบผู้ชายมีแบบแฟนเป็นผู้หญิงที่แก่กว่ามันก็จะเจออารมณ์แบบนี้ยิ่งช่วงเวลานี้ด้วยนะเพราะว่าผู้หญิงเวลาแบบเริ่มแบบ30แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มแบบคิดนู่นคิดนี่เรื่องอนาคตเยอะแล้วเราแบบยังวัยรุ่นอยู่อันนี้ก็คือเคยผ่านมาก่อนนี่เป็นไงโดนไปดีพะพิมภาพเดียวกันครับภาพเดียวกันโอเคผมก็บอกว่าอ่าถ้าจะไปเปรียบเทียบอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมก็ไม่มีอะไรจะสู้ถ้าเกิดว่าจะไปก็ไปเลยเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะสู้จริงผมสู้ไม่ได้อ่าฮเอะายังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ถามแค่ว่าจะให้เวลาผมไหมถ้าไม่ให้เวลาก็ไปได้เลยไม่ใช่ว่าไม่เสียใจหรือว่าไม่อยากหลังนะแต่คิดว่ามันหลังไปก็เท่านั้นน่ะอืมก็ให้เลือกอย่างเดียวว่าจะไปหรือว่าจะยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคเขาจะอยู่นี่นั่นผมก็พิสูจน์ได้ก็เห็นนะว่าผมก็เลี้ยงเขาได้โดยที่เขาไม่ได้ลำบากอะไรเลยทั้งๆที่เขาก็ตกงานบวกกับแม่เขาที่ต้องใช้เงินนู่นนี่นั่นผมก็สามารถเลี้ยงเขาได้โดยที่ผมก็อายุเท่านี้นะอ่าฮนะู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทําให้เขาลำบากเลยพี่ก็คอบ่กันามาเรื่อยๆหลังจากวันนั้นนะผมก็เหมือนเดิมเลยคือผมไม่เช็คไม่อะไรเลยแต่ว่าเหมือนกับเขาก็กลัวว่าเราจะไม่สบายใจเขาก็เลยเอา iPad ของเขามาให้ผมเครื่องหนึ่งพี่โดยที่ใอน่านั้นอ่ะจะมีทุกอย่างล็อกอินไว้โซเชียลถูกต้องโซเชียลมีเดียของเขาทุกอย่างล็อกอินไว้หมดเลยแต่ผมไม่เคยใช้เลยไอ้เครื่องนั้นอ่ะอ่าผมก็มาเดิมที่ว่ากฎเดิมของผมคือผมไม่เช็คเหมือนเดิมก็คือให้ความไว้ใจก็คือไม่เช็คเอามาให้ก็เอามาให้ผมก็อันรับไว้แต่ผมก็ไม่เคยเช็คกันโอเคแล้วก็คบกันมาเรื่อยๆไม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะพี่แบบทะเลาะกันก็คือทะเลาะกันเรื่องแบบแอนเขาเรียกอะไรอ่ะก็คู่รักทะเลาะกันเรื่องปกตินู่นนอี่่นั่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีทะเลาะกันเรื่องชู้สาวหรือว่าอะไรแล้วทางผมเนี่ยคือไม่มีอยู่ละแล้วจุดแเตป่ลี่ยวนม่ัานเริ่มมาตอนไหนมันเริ่มมีกลิ่นตอนที่เขาเปลี่ยนงานพี่เขาไปทํางานโรงแรมหนึ่งเขาได้คอนแทคกับโรงแรมหนึ่งมอาันอะนไีร้เวเงี้ลยาห่างกันจากไอ้ตอนที่ไอ้คนนั้นเห็นไอ้คนนั้นทักมานานไหม2 ปีพี่ประมาณสองสอปงีปีคือเราคบมา2 ปีแล้วแล้วแบบก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งแบบมีเหตุการณ์เปลี่ยนงานใช่อ่าโอเคทีนีอ้่ะพต่ออเลยเขาเปลี่ยนงานใช่ไหมพี่ผมก็โอเคก็เราก็ยินดีด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยมันคืองานที่เขาอยากทําเขาอยากทํางานโรงแรมบริการคืองานสักเครือสายเดียวกับแอร์โฮสเตสของเขานั่นแหละที่เขาเรียนอม่าานู่นนี่นั่นทีไดน้ี้เซอร์วิสเยอะใช่คอือ่าเขาทํางานเซอร์วิสเก่งอะพี่บวกกับหน้าตาของเขาโดยที่มันให้กับงานประเภทนั้นอ่าฮะทีนี้ก็เขาก็ไปทํางานเป็นแอร์ใช่ไหมพี่อืมเสร็จปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทํางานโรงแรมอืมตอนนี้ทำงานวันแรกอะไรเงี้ยผมก็ลางานผมแบบไปเพื่อนเขาเลยนะไปอยู่กับเขาที่โรงแรมแบบไปนั่งเฝ้าไปนู่นไปนี่ไปนั่นเลยนะเพราะว่าเขาแบบค่อนข้างแพนิกอะเขาตื่นเต้นที่ข้อหนึ่งเลยคือเขาไม่ได้กลับมาทํางานประเภทนี้นานมากอะไรเงี้ยแล้วพอเขฮากะลับมาทําเขาบอกเขารู้สึกแพนิกอะไรเงี้ยโอเคผมก็ลางานของผมแล้วก็ไปอยู่กับเขาเป็นเพื่อน
อะไรเงี้ยแล้วก็คือผมจะอันนี้ขออิงก่อนเลยคือหนึ่งเลยนิสัยของผมที่เขาไม่ชอบคือผมเป็นคนซุ่มซ่ามไว้พี่ซึ่งอันนี้อ่ผามฮก็ะยอมผมเป็นคนซุ่มซ่ามแบบเรื่องอะไรโง่ๆที่เนี่ยแบบเดินสะดทีุ่ดมันอะไไรม่อย่คาิงเดงี้ยนะที่พี่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์อะคือผมสามารถโดนได้หมดเลยพี่คือพี่ยืนอยู่ข้างถนนสามารถมีมอเตอร์ไซค์ชนกันแล้วคนจากรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นมาโดนพี่ขาหักได้อะไรเงี้ยอันนี้มันไม่เรียโกดว่ายซทุี่่มซ่ามอันนี้มันโชคร้ายแต่ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดกับเพื่อนต้นผมตั้งแต่เด็กจนโตแบบจนอ๋แอบบคือผมชินนะพี่เข้าใจว่าอ่แล้าวมันคือสิ่งนั้นเขาแบบว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีมนุษย์แบบนี้บนโลกแต่ว่าผมเป็นไงจริงด้วยพี่แบบเรื่องแบบโง่ๆอ่ะคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าแบอับนนี้ต้องไปทําใหญบุ่ญอันนี้จริงจังแบบสะดอกข้ออะไรสักอย่างอันนี้น่าจะซวยมากกว่าซุ่มซซ่าึ่มงนี่วคืัอนอีนกั้นแบอ่ะบเลยใช่เพราะวันนั้นอ่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือผมไปก็คือรอเขาเลิกงานนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าอยากกินสตาร์บัคผมก็ไปซื้อสอ่ตาาร์ฮบัะคให้แล้วนี่ผมยืนรอข้ามถนนเพื่อจะข้ามไปโรงแรมอ่ะพี่แล้วก็อยู่ๆมีมอเตอร์ไซค์ชนกับรถใหญ่แต่ว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะกระเด็นมาชนผมขาหักเออมันนั้นเลยพี่ผมก็เอ้าแล้วเขาก็แบบหงุดหงิดอะอยู่เขามาหงุดหงิดใส่ผมว่าแบบทําไมถึงไม่ระวังตัวอะไรเงี้ยผมอก็่าฮงะงว่ากูยืนเฉยๆแต่ว่ารถมันกระเด็นมามึงให้กูเป็นแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่ามึงหลบรถหรือว่าไอ้เหี้ยอะก็ใจว่าพี่คือเราไม่สเาอมารถคออนโทรลได้อะเฮ้ยใช่คือประมาณว่าเขาก็เริ่มหงุดหงิดวันนั้นนะคือแต่ผมไม่รู้ว่าเขาหาเรื่องทะเลาะด้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะพี่แต่ว่าคือแบบเขาหงุดหงิดมากกับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งคือผมอ่ะเป็นคนที่ขอโทษก่อนได้เสมอผมไม่มีปัญหากับการขอโทษก่อนไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกนะคือผมขอโทษเพื่อให้มันเย็นลงแล้วเราค่อยมาคุยกันด้วยเหตุผลอย่างที่ผมเคยพูดว่าผมใช้เหตุผลเยอะในการใช้ชีวิตใช่ไหมพี่ผมบอกเขาเลยว่าโอเคผมขอโทษนู่นนี่นั่นแต่ว่าหลังจากนั้นเราค่อยมาคุยกันว่าทําไมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่าฮะอ่ะซึ่งผมก็งงว่าทำไมกูต้องขอโทษแล้วหนึ่งเพราะกูรู้สึกว่ากูไม่ผิดเลยก็คือรถมาชนกูอ่ะแล้วพวกนี้กูทํายังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะทีนี้วันนั้นก็คือวันแรกแล้วก็กลับบ้านมาวันนั้นเขาจะกลับบ้านไปอยู่กับแม่ก็จะคือวันนั้นเขาจะกลับบ้านไปนอนบ้านแม่อ่ะพี่อืมผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ว่า iPad เขาก็ยังอยู่กับผมวันนี้ iPad ก็ยังอยู่นะอ่าฮะซึ่งวันนั้นอ่ะอยู่ๆผมก็หยิบ iPad เขาขึ้นมาเพราะว่าทีวีผมเปิดไม่ติดอ๋ออ่าจะดู Netflix อ่าจะดูหนังไม่ได้นั่นแหละก็คือเปิดทีวีไอเปิด iPad มาเพื่อดูNetflix มันต้องมอีะไเรรื่องเงบีั้งยเอิญแบบมาให้มีอย่างเงี้ยตลอดเลยตลอดมีเรื่องเครียดอะไรบังเอิญตลอดออันนี้ตลอดเลยพี่ครึ่งผมก็เปิด iPad มาแล้วก็มีแชทเด้งเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาอีกแล้วแตอ่ว่าอันนี้มาจากไอจีนะพี่อ่าฮะถามว่าแบบเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่า you want to all go out and meet me at Starbucks or coffee shop ไหมนู่นนี่นั่นอะไรอ่เงาี้ยฮะผมก็เอ๊ะดุไ้องเล้รยอบเลยผมแค่เอนะแล้วก็ไม่กดไปอ่านแต่นี้เขาเรียกอะไรว่าแฟดแบ็กป่ะพี่แฟดแบ็กจแาฟกดไอแบ็เกหตวุ่กาารณ์อะไรกันคขึ้นนมเาดิมใช่เปล่าผมเลยโอเคกูขอเสียงหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยผมก็กดเข้าไปอ่านไม่ใช่คนเดิมพี่อันนี้เป็นคนใหม่ผมก็เอ๊ะใครผมก็เลยคือตอนนั้นมันร้อนละเริ่มเดือดละคือมึงเป็นใครแล้วมาทักแฟนกูแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนผมไม่ตอบนะผมก็เลยแคปหน้าจอไปแล้วก็ถามว่าอันนี้คือใครอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นลูกค้าที่โรงแรมมาขอไอจีแล้วแบบมันไม่สามารถปฏิเสธได้ผมก็โวยแค่ว่ามันไม่สามารถปฏิเสธได้จริงหรออือฮะอันนี้คือหนึ่งเลยคือผมอยากรู้ว่ามันไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆหรอวะอะไรเงี้ยก็อแค่่าบอกว่าไม่ให้หรือว่าคุณจะปฏิเสธมันมีหลาย108,900มากวิธีที่จะปฏิเสธนะพี่เข้าใอจ่าปฮะะเขแ้ตา่เใขจาบอเกข้วา่าใจมันปฏิเสธไม่ได้ผมก็เลยเอ๊ะก็แค่ถามว่ามันปฏิเสธไม่ได้จริงๆหรออะไรเงี้ยก็โอเคในเมื่อคุณบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ผมก็โอเคปฏิเสธไม่ได้ก็คือปฏิเสธไม่ได้แล้วผมก็เลยบอกงั้นบล็อกได้ไหมก็บล็อกไปเลยจะได้จบๆเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาบอกให้เขาก็บอกเขาก็บอกให้ผมก็เช็คในไอทีโอเคเขาก็บอกไปแล้วก็หลังจากวันนั้นอ่ะก็คือแทบไม่ได้เจอเลยพี่เขาก็ทํางานของเขาซึ่งงานของเขามันหนักมากพี่หนักแบบคือช่วงทดลองงานช่วงก่อนผ่านโปร3 เดือนแรกกับพี่คือเขาจะทํางานคืองานปกติมันจะทำ8 ชั่วโมงแล้วก็เบรก1 ชั่วโมงใช่ไหมพี่อ่าฮะแต่เขาทําสมมติเข้างาน8 โมงเนี้ยเวลาปกติคือต้องเลิกงาน5 โมงเย็นใช่ไหมแต่4 ทุ่มเขายังไม่ได้เลิกงานเลยโหนี่มันเบอร์ปใ่ชะ่มันโอทคีือมันเวนูอ่นรนี์่แลเล้ยวใช่แล้วคือสองคือไม่ได้โอทีนะพี่ใช่เหรออ๋อเออผมก็ได้แบบเฮียอย่างนี้ออกเหอะอะไรเงี้ยคือแต่ผเอมาจอริ่ะงขอไอใ้ห้พเขวกาอย่าองเงี้อยไกม่แปลกใจเพราะว่ามันเอาเปรียบเยอะแยะผเคมยไดว้่ายินมาเยอะมนันะมันเอาเปรียบเกินคือคุณจะอยากทำขนาดไหนก็ไม่ควรที่จะถูกเอาเปรียบขนาดนี้บวกกับเปอร์ฟอร์แมนซ์คุณก็มีคุณก็ไปทำลงในหมื่นก็ได้อ่าฮะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยอมคือเขาอยากจะทำจริงๆอันนี้ผม
รับรู้ได้ว่าเขาอยากทำจริงนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องชู้สาวหรืออะไรแต่วอ่าแม่เขาโทรมาหาผมเองแม่ตัวแม่เขาอะนะพี่อ่าฮะโทรมาขอให้ผมอะบังคับให้เขาลาออกอ่าเพราะว่าแม่เขาบอกว่าแม่เขาพูดแล้วเขาไม่ฟังแต่ว่าเขาฟังผมพูดออ่ืาอฮึผมก็เลยแบบบังคับให้เขาลาออกโดยที่ให้เงินจ้างกูจ้างมึงออกเลยออกได้ไหมอืมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็จะไม่รับอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็โอเคยอมออกยอมลาออกให้แต่ก็ไม่ได้รับเงินผมไปนะเขาก็ยอมลาออกให้อ่าแล้วก็เขาก็ลาออกเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนมีอาการจะเป็นซึมเศร้าผมบอกก่อนว่าผมเป็นซึมเศร้าตั้งแต่เด็กแหละอ่าฮะแล้วก็ผมสามารถอันนี้คือหนึ่งในความรู้สึกผิดเลยด้วยพี่คืออ่าผฮมะสามารถช่วยทุกคนที่บอกผมว่าจะเป็นซึมเศร้าได้คือแนะนําเขาได้เยอะมากแต่พอคนรักผมว่าบอกว่าเขาเป็นซึมเศร้าผมไม่ช่วยเขาไว้พี่ทำไมอ่ะอันนี้เพราะเราแบบรู้สึกอะไรแบบขังแข็งใเจพราเขะาตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือว่ายัไงมไง่พี่คือผมแค่ไม่อยากเชื่อว่าเขาเป็นแล้วก็ไม่อยากให้เขาเป็นแบบเราเฉยๆแค่ไม่อยากเชื่อไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อนะผอม่แคา่ไม่อยากเชื่อก็เลยแกล้งไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นโอ้โหแกงไม่เชื่อทั้งนั้นใช่คือเขาผมไม่อยากให้เขามีอะไรแบบผมอะไม่อยากให้เขารู้สึกแบบผมไม่อยากให้เขาดิ่งแบบผมตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยอ่าผมเลยก็เลยแกล้งที่จะไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นเว้ยพี่แลอ้่วาผฮมะก็ไม่ช่วยอะไรเขาเลยไม่ช่วยทําให้เขาดีขึ้นไม่ช่วยให้คําแนะนําไม่ช่วยพาเขาไปหาหมอหรือว่าไม่ช่วยอะไรเลยพี่อ่าเสร็จปุ๊บก็มาถึงวันที่แบบเขาก็หายไปเลยทั้งวันเว้ยพี่คือแบบเราไม่ได้คุยอะไรในแชทอะไรเงี้ยปกติก็จะเลิกงานผมก็จะโทรหาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโทรไปก็ไม่รับโน่นนี่นั่นก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าขับรถไปหาที่บ้านเขาก็แบบอือฮึไม่อยู่บ้านแม่เขาก็ไม่ออกมาอะไรเงี้ยผมก็เอ๊ะเขาเลยขับรถกลับบ้านแต่แบบตอนขับกลับบ้านในคืนในหัวผมก็แบบฟุ้งซ่านเลยนะพี่คุยแบเอบอคือในหัวไม่คิดไปโน่นไปนี่ไปนั่นแบบไปเรื่อยเลยอะไรเงี้ยอืแตม่ทีนี้ผมก็เลยเข้าไปส่องคือตอนนั้นคือแบบมันไปแล้วอะคือความคิดมันไปหมดแล้วพี่ผมก็เข้าไปส่องไอจีไอคนที่มาขอไอจีเขาอ่าฮะคือเขาพักอยู่แถวทองหล่ออ่าคือเช่าโรงแรมอยู่แถวทองหล่อย้ายอย่างไม่ต้องเรียนนะพี่ย้ายอยู่แถวทองหล่ออ่าเสร็จปุ๊บเขาก็ทักแฟนผมนะทักไลน์มาบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะไปนอนคอนโดพี่ที่ทองหล่ออ่าคือผมว่าไม่รู้มาก่อนว่าพี่เขามีคอนโดที่ทองหล่อจริงไหมหรืออะไรยังไงเว้ยพี่อ่าฮะเสร็จปุ๊บผมคือตอนนั้นอ่ะพอเรารู้ว่ามันคือสถานที่เดียวกันเราก็แม่งก็ไปเตลิดไปละอ่าคือเตลิดเลยคืแอล้ตวอเนรานั้พนูคดืเอลแบยไบหมผมหลุดใช่คือผมหลุดไปละหลุดเลยจริงๆคือผมแทบแบบจําได้ว่าตอนนั้นสติหลุดไปแล้วก็โทรหาคือผมโทรหาเขาอ่ะตั้งแต่2 ทุ่มยันเที่ยงไอ้ตั้งแต่2 ทุ่มถึง4 ทุ่มอือฮึกดโทรอยู่กันนะพี่กดไม่หยุดอ่ะคืออ่าเกือบ1,000 สายอ่ะพี่กดอไม่่าหยุดอ่ะเขาไม่รับสายเลยอ่าผมก็เลยโทรหาแม่ตั้งแต่4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแม่เขาก็ไม่รับสายแล้วก็แม่เขาก็อาจจะรู้เหมือนกันหรือเปล่าทีนี้แม่เขาโทรกลับมาด่าโทรกลับมาด่าผมว่าคือทะเลาะอะไรกันก็ไม่ควรจะไปถึงผู้ใหญ่อันนี้ผมก็ยอมรับผิดแล้วก็โอเคเราผิดจริงๆเราไม่ควรจะไปถึงผู้ใหญ่แม่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอ่าฮะอะไรเงี้ยผมก็ขอโทษขอโพยแม่เขาอะไรเงี้ยซึ่งแม่เขาก็ยืนยันว่าไปนอนคอนโดพี่จริงๆแล้วเขาก็อยู่กันที่คอนโดพี่จริงๆเพราะแม่เขาถ่ายรูปมาให้ดูเลยว่าอยู่อที่่าคอนโดพี่จริงโอเคๆแต่คือผมมันหลุดไปเองตอนนั้นคือหลุดไปละอืมซึ่งวันนั้นเป็นวันที่มันมีเขาไงซึ่งคืนนั้นอ่ะเป็นคืนก่อนวันเกิดผมอ่าทีนี้วันเกิดผมคือผมมีแผนต้องไปช่วยร้านอื่นผมเป็นบาริสต้าใช่ไหมพี่คือมันอ่จาะฮะสามารถไปช่วยร้านอื่นได้ผมต้องไปช่วยร้านอื่นผมก็ตื่นมาทํางานปกติตี 4ขับรถไปทํางานใช่ไหมพี่แล้วผมก็ไปจอดรถแล้วก็เดินไประหว่างทางอ่ะโดนคนเดินชนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็มีสองคนเดินมองหน้าผมอยู่ผู้ชายผมก็เดินหันมันหน้าไปมองผู้หญิงว่าเดินชนผมเดินชนผมทำไมอผ่มาก็หันไปมองหน้าเฉยแล้วหันกลับมามองหน้าผู้ชายสองคนมันก็ยืนนิ่งอ่าฮะๆแล้วทุกคนก็เดินผ่านออกไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไปทํางานปกติพอพักเบรกถึงได้รู้ว่าไอ้คนที่เดินชนอ่ะคือแม่งล้วงกระเป๋าผมไปแม่งกีกระเป๋าผมไปเรียบร้อยอ๋อไอ้จังหวะนั้นคือมันชนแล้วไอ้สองคนข้างหน้าคือคนล้วงไอ้คนชนคือคเชนีกยีบอันนั้นคือโดนแล้วหนึ่งคือกระเป๋าตังค์เชกีัยบมหูฟังันเสียนจแลั้งววกะ็ทุกอย่างเลยที่อยู่ในกระเป๋าที่มันมีค่าพี่อไป่าหมดเลยโอเคอันนั้นคือจังหวะแรกแล้วคือหูฟังอ่ะเขาเป็นคนซื้อให้แฟนผมว่าอ่าคือแฟนผมเป็นคนซื้อให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเครียดของหายแบบเครียดเอ้ยแม่งผมก็เลยแบบอย่างแรกเลยคืออยากสารภาพก่อนว่ากูทําหูฟังหายอะไรเงี้ยอ่าตอนนั้นก็โทรไปอีกเขาก็ไม่รับอีกก็เลยโทรหาแม่เขาอแัล้นวนีก้็คืบออกไม่ได้ฝคุายกกับเขาเลยตั้งแต่วันนู้นใช่ไม่ไดต้ิดคุตย่อไม่ไปด้มาเลสยองวันใช่ติดต่อไม่ได้เลยไม่ได้คุยอะไรกันเลยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เลยโทรบอกแม่เขาว่าแบบเฮ้ยผมทำหูฟังของแฟนหายนะอะไรเงี้ยฝากบอกหน่อยอะไรเงี้ยถอ้า่เกาิดอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวบอกให้อะไรเงี้ย
เสร็จปุ๊บพอนะเลิกงานเขาทักกลับมาถามว่าจะให้พิมพ์หรือจะโทรอ่าประฮโยะคแค่นี้เลยพี่อ่าผมก็เลยผมเป็นคนไม่ชอบพิมพ์อยู่แล้วผมเป็นคนพิมพ์ไม่รู้เรื่องอผ่มาก็เลยว่างั้นเดี๋ยวโทรดีกว่าก็โทรคุยกันอะไรเงี้ยพอเขารับสายผมก็ขอโทษก่อนไอ้เรื่องที่ผมโทรไปแบบเป็นพันสายพี่อ่าฮะผมก็อันนั้นผมรู้สึกว่าผมผิดจริงๆนะผมก็โทรบอกโทรเขาก็โอเครับความขอโทษเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาก็อธิบายในมุมของเขาว่าทําไมเขาถึงขอเลิกอะไรเงี้ยอ่เขาาก็บอกประมาณว่าหนึก่ง็คเลืยอเขาก็ย้อเนข้ากลับเไรปื่อเงรื่อเงลเดยิมเรื่องเมื่อ3 ปีที่แล้วที่เขาเอาผมไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าอ่าเรื่องทางการเงินการงานโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าคือผมมาบอกความฝันเขาตั้งแต่วันแรกที่คบกันแล้วเขาบอกจนทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่คืบหน้าเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแต่สําหรับตัวผมรู้สึกว่ามันคืบหน้าไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ามันยังไม่รู้สึกว่าคืบหน้าไปสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมสามคือเขาไม่ชอบการกระทำของผมในวันนั้นที่ผมโทรไปเขอา่บาอกมาดูเป็นเด็กมากเลยอะไรเงี้ยผมก็ยอมรับนะว่ามันก็เด็กจริงๆอ่ะแต่ว่าก็ตอนนั้นคือผมหลุดไปแล้วพี่ผมก็ไม่ได้มีอะไรจะแก้ตัวผมก็ยอมรับจริงว่าโอเคมันคือเด็กเด็กอ่ะเด็กเลยพี่อ่าฮะอะไรเงี้ยแล้วก็จบประโยคด้วยคำว่าโอเคนะอะไรเงี้ยผมก็ตอบไปว่าอันนี้ถามว่าโอเคไหมก็ต้องตอบว่าไม่โอเคมันมีคนที่จะตอบว่าโอเคด้วยหรอเออแต่ถามว่านอกจากคําว่าโอเคอ่ะมันมีคําอื่นอีกหรอที่เราจะตอบว่าตอบได้อืมอย่างเช่นไม่โอเคไม่เลิกกันอะไรเงี้ยแล้วคุณจะยอมไหมคุณก็ไม่ยอมคือตอนนี้คุณแค่อยากจะเลิกอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเดิมก็คือถ้าคุณอยากจะเลิกก็คือกฎของผม1 ใน 3 ข้ออยู่แล้วถ้าคุณขอเลิกผมก็ยินดีที่จะเลิกอือฮึแล้วก็โอเคตามที่คุณต้องการตามที่คุณคิดว่าคุณเลิกแล้วคุณมีความสุขมากกว่าก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคก็โอเคแล้วก็วันนั้นก็เลิกกันแต่ว่าตอนนั้นอะคือผมนั่งรอเขาตั้งแต่นั่งรอเขาหน้าบ้านตั้งแต่6 โมงเย็นพี่ถึงเที่ยงคืนเพราะว่าเราอยากคุยอะนะคืออยากคุยต่อหน้ามากกว่าคือผมเป็นคนพูดพิมพ์ไม่รู้เรื่องแล้วก็อ่าคุยโทรศัพท์แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เห็นว่าเราจริงใจแค่ไหนที่เราจะอธิบายอะไรเงี้ยอ่าโอเคแล้วก็เลิกกันอ่าแลแล้้ววตอนไปรอหน้าบ้านนี่ได้โทรหาเขาอีกไหมหรือว่าเโขทารไม่พรีั่บแต่เขาไม่รับไงคือเขาไม่รับอ่าฮะเขาไม่อ่านเขาไม่เขาไม่อะไรเลยจนแบบจนได้คุยกันเสร็จปุ๊บก็เลิกกันแล้วผมก็แบบก็ดาวแหละหนังนะเราเลิกกับแฟนเราก็ดาวเสร็จปุ๊บผมก็ทํางานปกติแต่ว่าคือเขาอะสนิทกับเพื่อนร่วมงานของผมแทบทุกคนเลยแต่ว่าเพื่อนร่วมงานผมส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะอืมอะไรเขาก็สนิทกับพวกรุ่นพี่อะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็ชอบมาซื้อของร้านผมอยู่แล้วตั้งแต่เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เลิกกันวันแรกเขามาซื้อของร้านผมแล้วให้ผมเป็นคนคิดเงินให้อ่ผามเป็นคนคิดเงินพี่ผมก็ร้องไห้แม่งเลยสัตว์ตอนเชียรับเงินผมก็ร้องไห้แม่งเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่มองหน้าผมเลยพี่แล้วอแบ่บาผมก็อยากพยายามมาถามว่าแบบอยากจะชวนคุยอยากจะเคลียร์อีกรอบนึงอะไรนะแต่ก็แบบโอเคพอเราเห็นว่าเขาไม่มองหน้าเลยด้วยซ้ำผมก็เลยไม่คุยเลยหลังจากวันนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ไอ้นี่กันเลยไมอ่ืได้มแบบติดต่อกันเลยผมก็บล็อกผมเป็นคนบล็อกเองนะพี่เพราะว่าผมอ่าฮะรู้สึกว่าผมเห็นไม่ได้เห็นแล้วมันรู้สึกแบบไอเนี่ยรู้สึกนั่นแหละคิดถึงอ่ะเราก็รู้สึกคิดถึงนะพี่อ่าทีนี้ก็เลิกกันไปแบบปีหนึ่งนะผมก็แทบไม่ได้เจอกันเลยนะเพราะว่าผมพอหลังจากวันนั้นผมรู้แล้วว่าผมทํางานที่เดิมไม่ได้แล้วอันนี้คือยังมี after story หลังเลิกอีกมีพี่มีเต็มไปหมดเลยอ่าอ่าได้ ทีนี้พอเลิกกันใช่ไหมผมก็แบบรู้แล้วว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้แต่ผมบวกกับได้สอบเลื่อนตําแหน่งพอดีอืมผมก็เลยพอเลื่อนตําแหน่งปุ๊บผมก็ขอย้ายร้านอือฮเพึื่อที่จะได้ไม่เห็นภาพเดิมๆคือเหมือนเห็นผีอะพี่คือพี่ไปที่ไหนคือพี่เห็นเขาทุกที่อะอ่าแม่งเศร้าชิบหายอะไรพี่แบบเดินไปไหนก็เห็นภาพเขาไปหมดเลยพี่คือบ้านผมยังต้องย้ายบ้านเลยนะใช่ยังขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่ผมย้ายบ้านเลยเพราะว่าคือในห้องผมเห็นภาพเขาหมดเลยพี่เหมือนเห็นผีอะผมพูดตรงว่าผมเห็นผีอะผมนอนไม่ได้เลยผมต้องไปนอนบ้านเพื่อนไปนู่นไปนี่ไม่ได้แบบอยู่ไมอ่ได้อะพี่คือต้องเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนแบบทุกอย่างอะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานย้ายทุกอย่างเลยย้ายเปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมเปลี่ยนสบู่เปลี่ยนยาสระผมเปลี่ยนทุกอย่างเลยเพื่อไม่ให้เห็นให้เห็นไม่เพื่อไม่ให้เห็นเขาอะมีคนนใัน่นแแหชละทเคยเป็นเหมือนกันนี่แซวพิมคุณมีเออเสร็จแล้วทอี่ะนี้ก็ย้ายร้านใช่ไหมพี่แล้วอก่็าฮะเป็นปีผ่านมาประมาณปีหนึ่งก็คือไม่ได้เจอกันเลยนะแต่ว่าผมก็ยังติดต่อกับเพื่อนร่วมงานเก่าอยู่อะไรเงี้ยก็คือแบบก็เราก็ทำงานด้วยกันเราก็รู้จักกันเราก็ติดต่อกันอะไรเงี้ยอเขืามก็จะคอยส่งข่าวมาบอกว่าคนนั้นเป็นยังไงบ้างอ่าผมก็บอกว่าไม่ต้องบอกผมไม่อยากรู้ผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไปได้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่าฮไมะ่อยากรู้เขาเป็นยังไง
คือไม่ใช่ว่าเราไม่ยินดีกับเขานะแต่แค่เรารู้สึกว่าเรารู้แล้วตัวเราเองที่จะไม่โอเคก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาบอกอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งพี่เอกคือแบบคือผมตัดเวลาตัดผมอ่ะผมจะมีร้านตัดผมที่แบบร้านประจําอ่ะคือเราจะมีร้านประจําที่เราไม่ต้องสั่งก็ได้เราไปนั่งเขาตัดให้เราเลยใช่ไหมพี่อ่าฮะแต่นั้นอ่ะแม่งเสร็จปิดแล้วผมแบบไม่มีที่ตัดผมเว้ยแล้วผมก็ไปคือรุ่นพี่บอกมาว่ามีเอ็มอาร์ทีหนึ่งมีร้านตัดผมอะไรเงี้ยตัดดีอยู่นะให้ลองไปผอม่ก็าไปตัดผมที่นั่นผมไม่เคยไปมาก่อนเลยนะอ่าไม่เคยไปมาก่อนเลยแล้วผมก็ปกติอ่ะคือจะเดินอ้อมออกข้างนอกเพราะผมไม่ชอบลงบันไดเลื่อนหรือไม่ชอบลงลิฟต์ผมเป็นคนแบบขี้รักจะชอบเดินข้างนอกแบบแดดร้อนๆผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่วันนั้นไอม่่รู้านึกคึ้มอะไรพี่ผมแม่งเดินลงบันไดเลื่อนเว้ยอ่าลงบันไดเลื่อนแล้วก็ขึ้นมามันเป็นธนาคารหนึ่งผมเห็นเขายืนอยู่ในธนาคารนั้นแล้วเขามองมาเห็นผมพอดีเว้ยนพีี่่โลแล้วผกมก็ลมมองจเหั็งนวะแบบไอ้แย่ใช่พี่แบบแย่ชิบหายแล้วผมก็ยืนแบบยืนนิ่งอยู่บนบันไดเลื่อนอะจนอม่ันาสุดอะจนผมสะดุดกับไอ้ต้นมันสุดทางอะพี่อ่สาะดุดอะเขาก็มองผมค้างเลยผมก็มองเขาค้างอแล้่วาผมก็แค่คิดว่าคือกูจะยิ้มให้ดีไหมหรือว่าแบบกูควรจะหันหลังเดินกลับไปเลยดีอะไรอย่างเงี้อย่าแต่แบบก็เป็นเขาเองที่หันหลังแล้วก็เดินไปผมก็โอเคอ่าอันนี้น่าจะง่ายกว่าแหละผมก็เลยเดินไปตัดผมอ่าแล้วก็นั่งตัดผมอยู่ผมอยากส่งรูปให้พี่ดูมากเลยผมนั่งตัดผมอยู่ใช่ปะอ่าเขาเดินมาทําเล็บร้านตรงข้ามกับผมเฮียอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยแบบผมแบบเหี้ยแล้วผมคือตอนนั้นคือมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่แบบคุยเรื่องนี้กันประจำผมก็เลยตูมกล้องไว้แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้รุ่นพี่คนนี้ดูว่าไอ้เหี้ยคือแบบคือผมพยายามหนีเขามากเลยนะเว้ยแต่แบบยิ่งหนีมันยิ่งเจอพี่เออแล้วก็กลับบ้านไปแบบตอนนั้นก็ดาวใช่พอเจอทีไรผมเจอเขาทีไรผมก็ดาวตลอดใช่ไหมผมก็ย้ายร้านย้ายหน่วยโอเคเสร็จแล้วก็จบวันนั้นไปก็ผ่านไปอีกประมาณปีหนึ่งได้มั้งวันนั้นวันครบรอบคือถ้าเกิดยังคบกันอยู่นะขอโทษจะอเป่็นาวันครบรอบรับทราบวันนั้นมาครบรอบแล้วผมอ่ะคือผมจะวันนั้นมันหยุดวันนั้นมันหยุดพอดีแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะไปสยามไปซื้อหนังสือไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็เลยไปสยามไปคนเดียวเลยนะอ่าฮะผมก็ยืนอ่านหนังสืออยู่เลขหนังสืออยู่อะไรเงี้ยเลขหนังสือแล้วก็ร้านตรงข้ามอ่ะมันคือไม่ใช่ร้านตรงข้ามหรอกร้านในชั้นนั้นมันคือร้านที่แบบชอบไปกินกันอะไรเงี้ยก็แบบคือไม่ได้คิดถึงหรืออะไรนะเว้ยพี่แต่แค่แบบไม่ได้กินนานแล้วก็เลยว่าจะไปกินแล้วผมก็เดินเข้าไปในร้านนั้นแล้วก็เจอแฟนเก่าน ั่งกินอยู่แต่ว่าคนที่นั่งอยู่ข้างเขาก็คือแฟนเก่าของเขาอ๋อไอคนที่พิมพ์มาตอนนู้นเลยใช่แอล่้าวฮก็ะเขามองมาที่ผมเลยพี่อ่าแล้วตอนแรกผมก็แบบแย่ไปกินเดียวว่ากูจะเข้าไปนั่งกินเลยดีวะอะไรเงี้ยแต่แบบมันแดงไม่ลงแล้วแหละตอนนั้นอะอะไรเงี้ยผมก็เลยเดินออกมาเสร็จปุ๊บโทรศัพท์ก็ดังโทรศัพท์ผมนะก็อ่ดาังฮะเขาโทรมาเว้ยพี่อ่าเขาโทรมาถามว่าเขาโทรมาบอกว่าเขาไม่ได้คุยกันตอนยังคบกับผมนะเขาคุยกันตอนที่เลิกกับผมไปแล้วเออผมแค่ฟังก็ยังมีแลม้าวบก็อกให้อีกนะผมแค่คฟุัณงแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ตัดสายไปเลยเออเพราะผมก็ไม่รู้จะมาบอกผมทำไมคือไม่อยากรู้แล้วอะไรเงี้ยแค่แบบว่าอ่านแชทแล้วไม่บอกมันโทรมาซ้ำศพใช่พี่มันโทรมาซ้ำศพอ่ะ the fuck ผมก็แค่จนแบบโอเคก็ผ่านไปจนเมื่อวันที่11มกราที่ผ่านมาล่าสุดนี่เลยเพราะ11มกราคือวันครบรอบเดือนนี้ใช่11มกราที่ผ่านมาปุ๊บคือวันนั้นอ่ะผมมีนัดผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคนคุยนั่นแหละอะไรอ่เงาี้ยฮะใช่ไหมก็คือโอเคเราก็นัดกันไปแล้วก็จะไปกินของหวานที่หนึ่งที่เอ็มอาร์ทีที่หนึ่งแล้วกันบอกไปน่าจะรู้ไม่บอกแล้วอะไรเงี้ยผมก็ลงไปรับผู้หญิงคนเนี้ยที่เอ็มอาร์ทีเนาะอ่าฮแล้ะวก็ยืนรอผมก็ยืนรออยู่เฉยๆแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็มาผู้หญิงคนที่ผมนัดมานะก็อ่ามาฮะแต่ว่าแฟนเก่าผมมาเดินอยู่ข้างหลังมาอีกแล้วเหรอเพราะว่าเอ็มอาร์ทีนั้นอ่ะคือเอ็มอาร์ทีบ้านเขาโอ้แล้วผมมาบอกผู้หญิงคนนี้แล้วนะคนที่ผมคุยอ่ะว่าอย่าไปที่นี่เลยเพราะแบบกลัวเจอเพราะแบบที่นั่นแบบมันเจอกันบ่อยอะไรเพราะว่าบ้านเขาอยู่ติดกับเอ็มอาร์ทีเลยเลยแบบบอกเขาว่าไม่ไปได้ไหมที่เนี่ยเขาก็คือเขาขยันขยอเขาอยากจะไปเขาอยากกินร้านนี้จริงอะไรเงี้ยอเร่าาก็ไปแล้วคือจังหวะมันซิทคอมตรงที่ว่าผมอ่ะโบกมือให้ผู้หญิงของผมคนที่เรานัดมาเอคุยออ่ะแล้วคือแฟนแเตก่่าว่มาันก็เห็นเขาโบกมือให้ผมไปที่หนึ่งอยู่ข้างหลังเข้าใจว่าผมแบบไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วแหละแล้วผมก็พอผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาผู้หญิงที่ผมนัดมาผมก็เลยจับมือเขาแล้วเดินไปเลยให้เขาเห็นว่ากูมากับผู้หญิงคนอื่นนะโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้เหมือนประชจดนเหมือนประชดอะใช่ทีนี้พอก็คุยกับคนนี้จนเลิกคุยกันไปเพราะว่าผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยัง
ไม่ลืมเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยพี่อืมทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะแบบเลือกซื้อน้ําหอมอย่างเงี้ยก็คือเราเปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมไปเลยนะแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาตายกลิ่นที่เขาซื้อให้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเออสแล้บวู่ไอ้คนคุยคนนั้นนะคือไม่ได้คบหรอตอนนี้แค่คุยกันเฉยๆตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะแต่ก็อแบ๋อบผมก็บอกเขาตรงๆนะว่าผมก็ยังลืมไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้คือเรื่องเล่าไม่คร่าวๆแล้วเรื่องเล่าโดยรวมอันเนี้ยอ่ะคือมีเรื่องจะถามครับพี่ไอ้ตอนที่เลิกอ่ะไอ้ตอนที่เลิกอ่ะเราเคยพูดกับตัวเองไว้ว่ามีกฎ3 ข้อใช่ไหมมีกฎ3 ข้อคืออ่ะ1 2 3อันหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาบอกเลิกอ่ะก็คืออ่ะโอเคเลิกเลยแบบไม่ว่ายังไงก็ตามอันนี้คือคิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรากลับไปได้เนี่ยเรายอมแบบกลับคำพูดตัวเองไหมถ้าเกิดแบบเราแบบไปขอโทษเขาแล้วเราอยากคบกับเขาต่อเรารักเขาขนาดนั้นไหมอันนี้ผมฟังมาจากพ่อด้วยอย่างหนึ่งอันนี้คือพ่อผมชอบนาคอมมากนาคอมชวนชื่นนะพี่อ่ะแล้วก็มันมีหนังเรื่องหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วชื่อเรื่องอะไรพ่อผมชอบหนังเรื่องนั้นมากแล้วเขาก็เอาคำพูดของนาคอมมาบอกกับผมว่าการที่ผมตั้งกฎอย่างเงี้ยมันดีแล้วสําหรับเขาเรียกว่าอะไรชีวิตคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารักผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆอ่ะเราจะไม่มีทางให้เขาไปเลยง่ายๆเราจะมีการนับหนึ่งนับสองนับสามให้เขาตลอดเรารู้เขาจะบอกว่าเองรู้จักคําว่าผู้ชายนับสามไหมอะไรเงี้ยเองลองให้เขาดูว่าสามครั้งถ้าเกิดเองลองง้อเขาสามครั้งแล้วเขายังไม่กลับมาจริงอ่ะอันนั้นเองค่อยยอมอันนี้ค่าผมกับพ่อจะเรียกค่าเองกันนะเขาจะเรียกผมว่าเองผมจะเรียกเขาว่าค่าเออผมจะเรียกเขาว่าเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้ค่าจะมองว่าเองเป็นลูกผู้ชายจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยอมให้มันไปง่ายๆไงจริงๆซึ่งผมก็ลองจริงๆนะพี่ผมก็ลองงอเขาสองครั้งรู้ไหมพี่ผมเหลือครั้งที่สามไว้ทำไมทำไมเผื่อใจไงพี่ก็ถอ้าเกิดว่าเรางอเขาสามครั้งแสดงว่ามันจบแล้วไงจบแบบสิ้นเชิงแล้วเสียในสิท้ฤนษเฎชีขิองพง่อเออแต่ว่าเนี่ยผมงอแค่สองครั้งเพื่อเหลือครั้งที่สามไว้เพื่อบอกตัวเองว่ามันยังไม่จบนะถึงจริงๆทั้งนี้จริงๆเราก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันจบแล้วถูกไหมพี่อ่าฮะอ่ะฉะนั้นผมก็จะเหลือครั้งที่สามไว้เพื่อโอเคเรายังเหลืออีกหนึ่งครั้งนะถ้าเกิดมันมีโอกาสจริงๆก็โอเคยังมีโอกาสครั้งที่สามที่เราบอกกับตัวเองได้ว่าเรายังเหลือครั้งหนึ่งนะให้เขาอะไรเงี้ยอืมโอเคแต่คําถามที่พี่ถามว่าถ้าเกิดเขากลับมาจริงๆเรากลับมาเราจะกลับไปไหมผมคิดว่ามันเกินคําว่าต้องกลับไปแล้วพี่มันถเลูกยไหมจุดนั้นแล้วใช่ไหมใช่มันเลยจุดนั้นเราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รู้สึกกับดีกับเขาแล้วนะแต่ให้ลองคิดภาพว่าถ้ากลับมาคบกันจริงๆอ่ะมันจะมีหลายอย่างเลยนะพี่ที่มันแบบใช่ไหมเราก็ไม่100%กับเขาในเรื่องของความไว้ใจละหนึ่งใช่มันได้เหมือนเดิมแล้ถวูกไหมใช่เช่นเดียวกับเขาที่ก็จะมองเราเปลี่ยนไปเหมือนกันที่เราเปลี่ยนมองเขาเปลี่ยนไปโอเคใช่อ่ะคำถามต่อไปคิดว่าใน relationship นี้เนี่ยเรามีส่วนผิดกี่เปอร์เซ็นต์กับไอเหตุการณ์ที่แบบทุกอย่างทำให้มันต้องมาเลิกกันเนี่ยยังไงผมโทษตัวเองอยู่แล้วพี่สิ่งที่ผมโทษตัวเองที่สุดเลยคือผมไม่ช่วยเขาในเรื่องที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นซึมเศร้าแล้วผมไม่ช่วยก็คือสิ่งนี้รทํูา้ให้สึผกมผิดดตารงวนั้มนากคือผมไปหาหมอไปหาจิตแพทย์คือผมดาวมากกว่าเดิมอ่ะจากที่ดาวอยู่แล้วนะก็คือดาวมากกว่าเดิมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมช่วยทุกคนที่ผมบอกพี่เลยนะผมช่วยได้ทุกคนพยายามช่วยทุกคนด้วยที่เขาจะเป็นเพราะผมรู้ว่าพอเป็นแล้วมันแย่ยังไงแต่พอกับเขาผมกับไม่ช่วยอะไรเลยอันนั้นคือสิ่งที่ผมยังรู้สึกผิดอยู่ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกผิดอยู่นะพี่อันนี้คือหนึ่งเลยที่ผมโทษตัวเองแล้วก็หลายเรื่องผมก็โทษตัวเองนะอาจจะเป็นที่เราไม่ดีพอก็ได้ทําให้เขาเลือกที่จะกลับไปหาคนเก่าเพราะถ้าเกิดว่าเราดีพอคนเก่ายังไงก็ดีสู้เราไม่ได้ถูกไหมพี่อันนี้ที่ผมมองนะเข้าใจอาจจะเป็นในมุมนั้นก็ได้อาจจะไม่ให้เราดียังดีไม่พอด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นที่ผมยังเป็นเด็กมากๆด้วยอีกหนึ่งจุดก็เลยคิดว่าอาจจะทำให้เขามองว่าเรายังเด็กเกินไปก็ประมาณนั้นโอเคอันนี้คือถามตรงๆนะเล่าเรื่องนี้กับเพื่อนบ่อยขนาดไหนแบบมีคนมีแรคู้่เรื่องเยอะไหมสองคนพี่ที่รู้ตอนนี้คือน่าจะรู้เป็นร้อยอะไรเงี้ยไม่แต่คือรู้สึกว่าเล่าเรื่องแบบเรียบเรียงเรื่องแบบไอ้นี่มากเลยอเร๋อียบเรียงเรื่องผแบบมอ่านแน่นหนังสือบ่อยพี่อ่านหนังสือเยอะอ่านหนอังสือ่านเยหนอัะงสือเยอะก็เลยแบบใช่เหมือนคิดว่าเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์หนึ่งของชีวิตใช่โอเคใช่คือผมเวลาผมทําอะไรผมชอบทําให้มันเป็นระบบมากกว่ามันง่ายไง
แล้วพอเวลาอืมเหมือนกันแหละน่าจะใช้ mindset เดียวกันเวลาเล่าเรื่องก็ทำให้มันเป็นระบบน่าจะอืง่มายกว่าคือเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะคือไอการที่เราโทษตัวเองเนี่ยมันก็โอเคเพราะว่าอ่ะคือเราอาจจะคิดว่าอ่ะเราผิดจริงๆถูกไหมในการที่เราไม่ดูแลเขาตอนที่เขาแบบเป็นซึมเศร้าแล้วคือเราก็เป็นซึมเศร้าเองเราควรจะรู้ทุกอย่างแต่เราไม่ทําอืมอ่ะใชค่ือเราผิดมากๆแต่ว่าถ้าถามว่าเราผิดขนาดไหมเอาตรงผมรู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่าความขังแข็งใจกับความแบบไม่ไว้ใจเขาเว้ยมันเลยทําให้แบใบช่มาอยู่ในจุดเนี้ยใชมั่นถ้าเกิดว่าอืมอมงย้อนกลับไปนะพี่มันไม่มีภาพแฟลชแบ็กเมื่อ2 ปีไอ้เมื่อเหตุการณ์แรกนะผมคิดว่าผมก็น่าจะไม่ทําแบบนั้นเพราะว่ามันมีแบบแฟลชแบ็กแม่งเล่าแบบแฟลชแบ็กมันกลับมาอะไรเงี้ยทําให้เราแบบเฮี้ยแม่งอย่าแบบเหตุการณ์เดิมมาว่าอะไรเงี้ยอ่าฮะอืมก็เลยแบบระเบิดน่าจะระเบิดตอนนั้นระเบิดไปเลยแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงกลางๆโอเคหรือยังฝังใจอยู่แบบพร้อมมีคนใหม่หรือยังหรือว่าถามว่าพอมีคนใหม่ไหมคือผู้ชายเนาะพี่ผมมันก็คุยไปเรื่อยอ่ะอใช่่ไาหมเราก็ผมก็คนเคี้ยวคนหนึ่งอ่ะเราก็มองไปเรื่อยนู่นนี่นั่นแหละแต่ว่าถามว่าพอคุยแล้วจริงๆอ่ะคือเรายังเห็นหน้าเขากับคนอื่นอ่ะเข้าใจป่ะพี่อ่าเรายังมองคนอื่นเป็นหน้าเขาอะไรเงี้ยคือเราพยายามมองหาคนอื่นที่เหมือนเขาอันในมุมนี้นะคืออือฮึอันนี้ผมบอกเลยว่าคือสเปคผู้หญิงทุกคนมันจะมีสเปคผู้หญิงที่ทุกคนชอบใช่ไหมพี่อ่าฮะแต่ผมจะพูดเสมอว่าผมไม่มีสเปคเว้ยคือเวลาเพื่อนถามใครอืถอามฮึเนี้ยผมจะบอกผมไม่มีสเปคอะไรเงี้ยก็แค่ชอบผู้หญิงอืมใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือเขาคือคนที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยคือสเปคกูอะเข้าใจปะคอือ่ทาุกอย่างมันคือแบบสเปคกูหมดเลยทั้งตาผิวคิ้วหุ่นความสูงอะไรอย่างเงี้ยอ่คาือทุกอย่างมันคือสเปคเราหมดเลยครับแปลว่าทุกวันนี้เซตติ้งของเราคือเราพยายามมองหาทุกคนที่เหมือนเขาเชื่อมันเศร้ามากเลยด้วยอัในชเน่ี้ยพี่คือพอทีเนี้ยพอตอนแรกนะเราอย่างคนใหม่อย่างเงี้ยเราคุยกันไปเรื่อยพอผมสักประมาณเดือนผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าไม่ใช่แหละคือกูไม่ได้ต้องการเขากูแค่ต้องการเพราะเขาเหมือนกับคนเก่าอืพอมผมเริ่มรู้ตัวผมก็จะเริ่มเฟดตัวออกห่างมาว่าแบบไม่ใช่แหละอันนี้ไม่ใช่คือผมไม่ได้ต้องการคนนี้จริงๆแต่ผมต้องการเพราะว่าเขาอะเหมือนกับคนเก่ามีตรงนี้นะที่เหมือนคนเก่าผมเลยคุยกับคุณแต่พอคุณไม่เหมือนเขาทั้งหมดผมจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยเขาไม่เหมือนคนเก่านะอ่าพอเริ่มรู้ตัวแล้วก็ไม่ใช่นะต้องถอยตัวออกมาอะไรเงี้ยพี่เชี่ยแม่งแบบแม่งโหเหมดือนร้าผยีว่ะผมบอกอยู่ว่าเหมือนผีอะพอี่มันหลอกหลอนเกินเลยดิใช่ใช่หลแมอ่นงเกหลินอนแบบหลอนมากคือแบบบางที่อย่างเงี้ยผมไปไม่ได้เลยนะไปไม่ได้เลยเพราะว่าพอไปแล้วแบบอยู่ไม่ได้อะผมรู้สึกว่าแบบผมจะเห็นเขาตลอดเวลาทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเนอะพี่เออนี่เข้าใจอยู่เพราะว่าคนรู้จักทีก่็เทปี็่นแบบไปด้วยกันประจําอะไรเงี้ยคือแบบเออบางที่เราชอบมันมากเลยนะแต่เราไม่สามารถไปมันได้แล้วเพราะเราไปกับเขาบ่อยเกินเพราะมันเป็นที่ที่เราชอบมันมีร้านหนึ่งเป็นร้านขายแพนเค้กแถวบ้านผมนี่แหละคืออืเอขาฮะชอบกินมากแอล่้าวแบฮบะไปกันทุกครั้งที่เขามาที่บ้านอะไรเงี้ยอ่าจนทุกวันนี้ผมไม่เคยไปเลยเพราะว่าไปกับเขาบ่อยเกินอ่าแค่ขับรถผ่านเรายังแบบใจเต้นแบบตึกตักเลยพี่เชียเออแบบเอ๊ะหลอนหลอนมากคิดว่าจะเดินหน้าต่อไปได้ไหมแบบจะถามมุ่วง่ามองใช้ชีวิตต่อไปได้ไหมมันจะเป็นมันจะรู้สึกซึมเศร้าขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงเท่าที่มองตัวเองตอนนี้นะพี่รู้สึกว่าดีกว่าช่วงปีแรกๆ2 ปีแรกคือ2 ปีแรกคือผมเด็บดิ่งมากดิ่งแบบดิ่งเลยพี่คือผมดิ่งจนบางวันผมไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าผมทําอะไรอยู่อะแต่ว่าคือผมทํางานแถวอโศกบ้านผมอยู่จรัญอะแต่ว่ามีวันหนึ่งที่ผมมึนจนผมสามารถเดินจากอโศกกลับบ้านจรัญได้พี่เดี๋ยวอาจจะมึนจัดน่าจะเดินเแอบบอแล้วเดิแนบบไปไม่ไมรู่้ตัวเอพอี่ไม่รู้ตัวเลยคือแบบมาถึงบ้านแล้วแบบพ่อก็งงว่ารถไปไหนรถหายหรออะไรเงี้ยอ๋อผมรว่ถาฮหะลุดแล้วก็แบบเออว่ะรถแล้วก็เออว่ะกูเดินมาทําไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยพี่คือแบบ fucking lost แล้วอะ แบบเออช่วงแบบปีแรกๆ2 ปีแรกคือหนักมากอะไรเงี้ยที่บ้านแบบเป็นห่วงมากกลัวว่าผมจะทําร้ายตัวเองอะไรเงี้ยเออแต่ว่าโอเคก็ไม่ได้มีทําร้ายตัวเองอะไรโอเคเชื่อมาอย่างนี้คือแบบมันอันตรายเพราะว่าบอกว่าเป็นซึมเศร้าด้วยมัน
ใช่พี่แต่ว่าคือผมไม่เคยทำลายตัวเองเลยพี่แต่เนี้ยหมอบอกว่าโชคดีมากที่ว่าผมมีแรงจูงใจที่ดีในการที่ทำให้ตัวเองไม่ทำลายตัวเองก็เลยแบบโอเคอืมก็คือเลี้ยงแมวได้เหรอพี่เออเรียกมาเป็นตก้อ็งคือถูกต้องเป็นห่วงแมวดีดีอ่าโอเคก็ขอเป็นกำลังใจให้พร้อมกับช่องแชทหลายๆคนขอให้มูฟออนขอให้มีคนใหม่ได้แต่ว่าต้องเรียกว่าอะไรต้องใช้ชีวิตแบบระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาแบบมันมีแผลใจอะไรอย่างนี้แล้วแบบมันอันตรายอ่ะมันอันตใชร่ายมันไม่ว่าจะทางด้านแบบจิตวิทยาหรือแบบการใช้ชีวิตเราเป็นคนบอกว่าดวงไม่ดีซุ่มซ่ามไปแล้วถ้าใชเกิด่เดี๋ยวแบบสมมติว่าเดินแบบเหมือนเดินกลับบ้านมันนั้นอีกเดี๋ยวมันเหม่อลอยเดี๋ยวโดนรถชนมันอันตรายอะไรเงี้ยเออน่าจิตไอใจเรื่อกง็เซหมุ่ืมอนซก่ัานมนี่คือเหี้ยจริงพี่ผมบอกเลยผมสามารถยืนเฉยๆอ่ะมีป้ายหล่นลงมาทับนิ้วผมหักได้พี่ What the fuck ป้ายอะไรวะป้ายเมนูที่ร้านน่ะแหละพี่คือยืนทํางานอยู่เฉยๆอ่ะแล้วมันก็ร่วงลงมาใส่นิ้วผมหักเลยแบบนิ้วหักเลยพี่ What the fuck เออผมก็งงว่าพี่อะไรวะอะไรเงี้ยแล้วแบบก็แอบขับรถไปทํางานทุกวันอย่างเงี้ยแบบโดนรถชนอยู่ว่ารถก็มาจากไหนไม่รู้แบบไม่เห็นเลยนะพุ่งมาชนผมเลยแต่ว่าตัวผมไม่เป็นไรแต่รถผมแบบพังไปครึ่งคันอ่ะเชี่ยน่เอาอกลัวว่ะอันนี้ทอุันกนี้วันน่านกะลัพวี่แลผ้วมมันต้องมีเรื่องเฮี้ยเกิดกับผมหนึ่งเรื่องทุกวันเราไม่ได้เล่นทีฟทีใช่ไหมเล่นพี่เพิ่งเล่นจบเลยเนี่โยอ้แล้โหวก็คุยพี่เพิ่งแพ้ได้ลบ10เลยพี่กลัวกูรู้แล้วกลัวกูรู้แล้วเพราะอะไรต้องใช่แน่โยเนแม่งเล่นผมแล้วเนี่ยๆเฮ็ดทีฟทีแม่งโหดร้ายว่ะมันเอาดวงหมดแล้วว่าใช่แน่เอออ่ะโอเคมีอะไรอยากบอกคนดูไหมก่อนไปอันนี้คือเปิดตัวคนแรกกับรายการระยำของเราที่กูไม่ได้คิดจะทำเลยแต่คือมึงมาคนแรกมึงเอาสุดเลยเรียกว่ารายการไหลลื่นจัดมีอะไรอยากบอกคเอนาดูสุไดหมเวลาอยากบอกคนดูไหมพี่อืมมีอะไรอยากบอกคนดูไหมบอกว่ากูไม่ได้ชื่อมาโนดพี่แต่ว่ามาโนดเพราะว่าผมใส่แว่นแล้วมันเหมือนในมาโนดในแฟนพันธุ์เฉยเขาก็เลยเรียกกันแค่นั้โอนเคโอเครับทราบรับทราบเออขอให้โชคดีใช้ชีวิตระวังถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้ระบายได้ได้พี่เออผมดูพี่ทุกวันเลยผมแต่ว่าช่วงนี้ผมเลิกงานมาผมเปิดสตรีมพี่ปุ๊บพี่ลงตลอดเลยเอ้าผมเลิกงานเที่ยงคืนไงแล้วก็อ๋อพอจะถึงบ้านพี่แม่งลงพอดีตลอดไทมุก่วันเลยผมมาวัดนูสอยง้อวนันหลันงี้ทุกลวังนเลไวย วันสองวันนี้ลงไวนั่นแหละโอเคโอเคครับช่องแชทเป็นกำลังใจให้เกือบทุกคนมีบางคครนับก็คือยังโสดอยู่มันดิชาแค่นั้นแหละอ๋ออืมเออรับเรื่องรับเรื่องเฮ้โชคดีครับโชคดีครขับอบคุณมากเว้ยขอบขคอุบณคคุรณับมากที่ใช้เวลาระบายกับพวกเราสไรดุป้เป็นพชั่ีว่โมงเลยบอกครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเออเวลามันไปไวจริงว่ะน้ำหมดไป2 ขวดแล้วนะ ก็พูดขนาดนั้นอ่ะโอ้โหเหมือนกูนั่งเหมือนกูแบบฟังสดหรือเทปครับอ่ะเอนั่อนใช่เลยแกแม่งมันจะหายเลยพี่เรื่องวันไหนมีเรื่องผีเดี๋ยวผมอันนี้ด้วยพี่มเึรืง่อมงีเผรื่ีองผีเดดี้๋วยยวเหรเลอยจัดเลไมย่เอานเฮะ้ยพี่ผมเคยทำฟรีแลนซ์ไงผมไปหยุมดาเลยหยุดเลยหยุดเลย77 จังหวัดประเทศไทยผมเล่าได้ทุกจังหวัดอ่ะกูหนีละใครจะอยู่ก็อยู่มีโนเรื่องผี thanks โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากคครรัับผมครับผมเจสอวกััสนดีครคัรบับ